97.5 FM สวัสดีชาวซีนะฮะกลับมาเจอกับเรา2คนครับเวลาเดิมแบบนี้บ่าย2ถึง5โมงเย็นนะฮะกับ DJ แล้วก็ DJ อ้นเนี่ยถูกต้องนะครับสวัสดีครับผมเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะครับ3ช่วงเต็มนะฮะเมื่อวานนี้ศิลปินยังไม่ได้เข้าช่วงเราใช่มั้ยมีพี่เอกธเนศนะครับมาฝ่ายซิงเกิลที่2แล้วนะครับในช่วงของ DJ บาร์5โมงเย็นนะว่าถึงเวลาของเราแล้วสำหรับตอนนี้นะครับกับช่วงของซีดลองฟองดูจะเป็นใครนั้นติดตามให้ดีเลยดีกว่าครับซีดลองฟังดูนะฮะต้อนรับเลยนะฮะกับน้องไอซ์พรพัชสอนนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาละฮะก่อนอื่นอยากให้น้องไอซ์ทักทายชาวซีก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีค่ะไอซ์พรพัชสอนค่ะครับนะก่อนหน้านี้เคยมาฝากซิงเกิลแล้วโอ้ซิงเกิลแรกมาก็ตั้งแต่หลอนมาลายใช่แล้วมีอะไรนะแบมืออันนี้เป็นซิงเกิลที่ต่อมานะตอนแรกนี้ออกมาเซ็กซี่เลยตอนนี้เริ่มมาทางแบลแบลแล้วทำไมอ่ะก็ตอนนี้โตแล้วเราก็อยากเด็กลงไงอยากเด็กลงเราก็เลยเอาให้ซอฟก่อนไว้เดี๋ยวโตกว่านี้เขามีแต่แบบว่าเริ่มเซ็กซี่แล้วโตขึ้นแล้วก็เลยกล้าเซ็กซี่ขึ้นอันนี้คือเปิดมาเซ็กซี่เอ๊ะกลับเป็นแบ๊วดีกว่าแต่ว่ามาถูกทางนะครับผมสไตล์ดูว่าเรียกว่าใครหลายคนชอบนะครับวันนี้กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ฮะรำคาญความโสดยังไงพูดถึงความหมายของซิงเกิลนี้หน่อยความหมายก็คือเราโสดนี่แหละง่ายๆเราก็เลยแต่งเพลงว่าเรารำคาญความโสดแล้วจะแกรนด์โอเพนนิ่งจริงๆแกรนด์มาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีคนรู้ก็เลยแบบออกเพลงแล้วกันเผื่อคนจะรู้มากขึ้นนะฮะรำคาญความโสดนะฮะเพราะว่าโสดมานานรำคาญซะหน่อยแล้วกันนะครับคือรำคาญที่ต้องอยู่คนเดียวกับความโสดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับเอาพูดถึงแนวดนตรีดีกว่าซิงเกิลก่อนอันนี้แบมือออกแนวน่ารักค่ะก็คล้ายๆกันค่ะเป็นชัฟเฟิลเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะมีจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงครับค่ะสนุกขึ้นมาหน่อยสนุกขึ้นมาหน่อยโยกได้ด้วยนะครับผมแล้วซิงเกิลนี้นี่ได้ร่วมงานกับใครบ้างไหมเอ่ยพี่ว่านฉายค่ะพี่ว่านฉายเป็นโปรดิวเซอร์ให้แต่งเพลงให้ด้วยเพลงนี้ครับผมนะฮะก็ได้ร่วมงานนะกับศิลปิน IF เหมือนกันค่ะนะครับช่วงนี้พี่ว่านมีงานเยอะเหมือนกันนะครับผมมีโปรดิวซ์ให้หลายคนเลยนะครับอ่ะพูดถึงการทำเพลงแล้วมิวสิกวิดีโอจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมิวสิกวิดีโอก็เป็นออกมาแล้วค่ะเป็นแบบเรื่องราวของเราคนเดียวเลยที่แบบสดๆอยู่กับแมวเลี้ยงแมวแล้วก็ให้แมวเป็นตัวดำเนินเรื่องใน MV ค่ะส่วนใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าดำเนินเรื่องประมาณยังไงก็คือเหมือนเราอยู่กับแมวนี่แหละแล้วก็แมวอ่ะเริ่มรำคาญเราแล้วที่เราอ่ะพอเราโสดปุ๊บเรายุ่งกับเขาอยู่นั่นแหละแมวก็เลยออกมาเพื่อจะบอกทุกๆคนว่าเจ้าของเขาเนี่ยรำคาญความโสดแล้วนะใครช่วยมาเอาไปทีเถอะแมวจะได้มีแฟนเป็นของตัวเองบ้างอ๋อคือต่างคนต่างรำคาญกันเลยนะฮะแมวก็รำคาญเหมือนกันนะฮะเจ้าของก็รำคาญความโสดด้วยก็เลยมาแบบว่าลงที่แมวครับผมครับผมเดี๋ยวลงที่แมวใส่อารมณ์ที่แมวก็ลงที่แมวไงแบบว่าเอ้ยมันไม่มีใครไงก็เลยแบบมาเล่นกับแมวนะฮะอ่ะเดี๋ยวถึงซ้ำซิงเกิลนี้แล้วกันจริงๆเราเคยแนะนำไปแล้วด้วยต้องครับอ่ะวันนี้นะครับถ้าเกิดจะดาวน์โหลดซิงเกิลนี้นะฮะแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์นะฮะดาวน์โหลดทางไหนได้บ้างเอ่ย24ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงค่ะแล้วก็ดอกจัน4922441120ครับผมนะฮะแล้วติดตามไอซ์นะติดตามทางไหนได้บ้างครับก็ Instagram ค่ะ ICEZAF9 แล้วก็ Twitter i_af9 ค่ะครับผมนะยังไงฝากติดตามมันด้วยละกันนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ไอซ์นะฮะฝากซิงเกิลนี้ให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะฮะแล้วเดี๋ยวให้แฟนๆฟังเพลงนี้เลยครับโอเคก็ฝากด้วยนะคะรำคาญความโสดเป็นซิงเกิลที่3ของไอซ์แล้วแล้วก็เพลงนี้เนี่ยไอซ์มีส่วนร่วมเยอะมากๆแล้วก็ตั้งใจทำมากๆก็อยากให้ฟังกันเยอะๆขอเพลงไอซ์เข้ามาเยอะๆค่ะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ชาวซีของเราไปลองฟังดูกับเพลงรำคาญความโสดค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณไอซ์มากเลยนะครับผมครับผมขอบคุณครับ